รักยาวนาน22ปีนางร้ายหน้าเป๊ะอวดรูปสมัยออกเดตเลื่อนจากเฟ้นเป็นสามีเป็นคู่ที่รักกันมาอย่างยาวนานสุดๆถึง22ปีสำหรับคู่ของเชนณัฐวัฒน์และหวานใจสาวแพรพิไลรำพาโดยในตอนนี้ทั้งคู่ได้เข้าประตูวิวาห์ใช้ชีวิตคู่กันแล้วก่อนหน้านี้พรได้ออกมาโพสต์คลิปย้อนภาพในอดีตคู่เชนสมัยเริ่มจีบกันใหม่ๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าวัย 2K พอไหมคิดลงหลายรอบแต่ไม่กล้าสักทีบอกเลยว่าเชนเพราะผู้ชายคนแรกที่ออกไปเดทที่ขับรถมารับบ้านไปนั่งกินข้าวเดินเล่นแบบสองคนแบบคนมาจีบไม่ใช่เพื่อนหรือคนรู้จักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจำวันนั้นได้ดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแร้เปียกมากตื่นเต้นสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและกว่าจะได้คุยออกไปกินข้าวกันก็เพราะพี่สาวเป็นคนปลอมตัวโทรคุยแทนแพรนัดให้เสร็จซับเลยจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม22ปีละเร็วจริงๆแพรรักเชนนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและรูปพวกนี้ก็ชวนกันถ่ายในสตูโฟโต้มีที่สยามจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัดสินใจถูกมากมันคือความทรงจำสุดๆเลยอ่ะ